ควันหลงรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนเลยครับประสบการณ์จริงครับคนยังเยอะอยู่เลยนะครับเกิดขึ้นกับตัวอะไรครับสบายดีสวัสดีครับแอดมินอ้อยของเรานะครับกลับมาจากหลวงพระบางครับเมื่อวานนี้เองตอน2ทุ่มนะฮะจากหลวงพระบางมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับประสบการณ์จริงนะฮะมาเล่าสู่กันฟังและแอดมินอ้อยของเรานะฮะกลับไปที่หลวงพระบางนะฮะในช่วงปีใหม่นะครับก็ได้ทำการท่องเที่ยวนะฮะไปที่ผาประตูไปน้ำตกตาดตั้งหลายแห่งนะฮะก็คงจะเอาภาพเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะฮะเมื่อวานนี้เองเกิดเหตุการณ์ซึ่งอยากจะเอามาแชร์ให้กับผู้คนได้ฟังนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาเนี่ยอยากจะกลับมาตั้งแต่เมื่อวันที่4ที่5แล้วแหละหลังปีใหม่นะเขารู้เลยว่าคนจะต้องกลับบ้านเยอะมากๆแน่ๆนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนก็คือว่าเขาก็ลาหยุดต่อนะฮะแล้วก็กลับมาเอาวันที่ประมาณวันที่7ที่8ที่9เนี่ยนะครับเพื่อหวังว่ารถไฟความเร็วสูงลาวจีนเนี่ยคนจะน้อยลงแต่กลับกลายเป็นว่าเขาได้ไปจองตั๋วปีรถไฟนะครับจากหลวงพระบางนะครับเพื่อกลับมานครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยไปตอนเช้าแล้วก็ไม่มีครับตอนเย็นก็ไม่มีไปแล้ววันที่8ก็ไม่มีนะครับก็คือว่าไปเนี่ยก็ได้เจอคิวเจอลายเข้าคิวกันนะครับณตอนนั้นก็เต็มนะฮะก็ต้องกลับบ้านมาดีนะที่แพลนไว้ล่วงหน้าว่ายังมีอีกวันหรือ2วันนะฮะในการที่จะกลับมานะฮะแล้วก็วันรุ่งขึ้นเขาก็ไปอีกครับไปตอนเช้านะฮะก็ยังไม่ได้ครับไปตอนเย็นอีกรอบนึงก็ยังไม่ได้นะฮะนั่นคือวันเสาร์เพราะว่าคนที่ไปเที่ยวหลวงพระบางนี่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะทำให้หลวงพระบางเนี่ยมีชีวิตชีวากลับมานะแล้วก็ผู้คนมากมายก็ไปเที่ยวหลวงพระบางนะฮะน้องอ้อยก็บอกมาว่าตอนนี้อยู่หลวงพระบางกลับมาคึกคืนเก่าแล้วนะทำให้เศรษฐกิจของหลวงพระบางเนี่ยดีขึ้นทุกคนก็ต่างชื่นชมยินดีนะฮะในการที่รถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยได้มาถึงในแต่ละแขวงในแต่ละเส้นทางนะฮะตามสถานีต่างๆเนี่ยก็ทำให้รู้สึกคลึกคลื่นมากขึ้นนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องแพลนในการขากลับเหมือนกันนะฮะน้องอ้อยก็เลยฝากออกมาบอกพวกเราครับเลยสบายดีตอนนี้ก็เวลาประมาณ5:17เนาะซึ่งเราจะขึ้นรถในเวลาประมาณ6:22เนาะคือจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้มาถ้าซื้อปีรถไฟเนาะรอบเช้ากับบ่ได้รอบบ่ายกับบ่ได้และรอบตอนแรงกับบ่ได้และสุดท้ายมื้อนี้เนาะได้ฝากหมู่ซื้อปีรถไฟจึงพอดีหมูก็ว่าหมูมาซื้อและฝากกระเจ้าซื้อให้เนาะจึงได้เซาช่วยแรงทั่วแบบว่าคนมาเที่ยวล่วงพระบางนี่แบบว่าโคตรไล่เลยเนาะเราก็ได้เห็นประกาศนะครับของหน้าสถานีออกมานะฮะนั่นก็คือว่าวันจันทร์หรือวันพฤหัสเนี่ยเขาลดเหลือ1ขบวนนะครับนั่นก็คือช่วงเช้านะฮะช่วงบ่ายของขบวน C84 กับ C83 ที่ขามาตอนช่วงบ่ายกับขากลับตอนช่วงเย็นเนี่ยก็จะไม่มีนะฮะแต่ว่าในส่วนของศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีตั้งแต่เช้าแล้วก็บ่ายนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงขึ้นดูนะฮะว่าความต้องการของคนเนี่ยมากมายขนาดไหนแต่นะตอนนี้ก็ยังเต็มอยู่ก็ยังแน่นอยู่เลยนะครับแล้วน้องอ้อยก็บอกมาว่าแต่ละสถานีแบบใหญ่โตมากๆกว้างขวางมากๆข้อแนะนำก่อนเด้อว่าถ้าใครสิมานะอย่าเอาเครื่องมาไล่เพราะว่าต้องได้ชื่อกระเป๋าเองหอบเองแล้วก็ยกขึ้นรถเองและสถานีอยู่ร่วมพระบางก็คือว่าได้ยกหลงขั้นใดเนาะเพราะว่าข้าเจ้ายังแปลงลิฟต์ยังบ่แล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นจะให้ใส่ลิฟต์ออติบอกซึ่งเราเห็นภาพแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่ผสมกันนะฮะเป็นลานกว้างๆใหญ่ๆเหมือนประเทศจีนกับประเทศลาวเนี่ยผสมกันแหละมันเป็นลานกว้างๆมีบันไดใหญ่ๆมีความสูงนะฮะจนกระทั่งถึงที่จอดรถเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่โตพอสมควรเลยแหละน้องอ้อยก็ฝากบอกนะครับว่าอันนี้จะเป็นสัมภาระของตอนและเครื่องที่แอดมินจะต้องได้หอบเองเพราะมันคนสตองถ้าใครจะไปคนเดียวไม่มีผู้ช่วยขนของนะครับเอาของไปน้อยฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะต้องแบกแบบไกลมากแล้วก็เดินขึ้นบันไดนะฮะซึ่ง
น้องอ้อยเองก็แบบอย่างหนักฮะขนของไปก็เยอะนะฮะเธอบอกว่าเธอเป็นคนสตรองนะยักขือนะยักขือนะแล้วเราก็เห็นภาพเนาะว่าคนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทั้งที่สถานีหลวงพระบางเนี่ยเป็นสถานที่ใหญ่โตมากๆเลยนะแต่กลับเล็กไปทันทีทันใดเพราะว่าคนเนี่ยก็ใช้บริการของรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นถึงคนจะเยอะขนาดนี้นะครับผมก็เห็นมาตรการของสปป.ลาวนะครับที่เขาตรวจคนเข้ามาในสถานีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดพอสมควรเลยอย่างเช่นคนที่จะเข้าไปนะครับขนสิ่งของสัมภาระหรือกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องผ่านการสแกนนะฮะและเครื่องสแกนนั้นน่ะก็เหมือนกับสายการบินเลยแหละที่ตรวจวัตถุที่เป็นอันตรายนะครับอย่างเช่นจะเป็นพวกวัตถุไวไฟของมีคมเป็นวัตถุที่ผิดกฎหมายเนี่ยตรงนี้เขาเห็นหมดเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเอาของอะไรไปบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องดูรายละเอียดนะครับมาตรการของสปป.ลาวในการเดินทางนะเขาเข้มงวดมากๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของพนักงานทั่วไปทั้งหมดนะฮะเราก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยใส่ชุด PPE นะเป็นการป้องกันและมาตรการระดับสากลนะครับที่รองรับไว้ในช่วงโควิดนี้นั่นเองนะเราก็จะเห็นภาพเนี่ยอย่างคุ้นตานะว่าวิธีการอย่างเงี้ยมันเป็น new normal ละมันเป็นวิธีการที่ปกติในรูปแบบใหม่นะฮะน้องอ้อยก็ฝากบอกมาว่าแต่ละคนเนี่ยแทบจะ 100% เลยล่ะที่ใส่หน้ากากอนามัยนะฮะจะอยู่ในสถานีหรือว่าจะอยู่บนรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยทุกคนใส่หน้ากากอนามัยหมดครับทุกคนไม่ได้ถอดหน้ากากนั้นออกมาเลยเพราะว่าช่วงนี้เขามีมาตรการของการที่อยู่ในรถแล้วพยายามรักษาอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งทานอาหารที่อยู่บนรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องรักษามาตรการนั้นไว้ด้วยนะฮะแล้วเราก็ชื่นชมนะฮะในขบวนโบกี้ในรถตู้ในแต่ละสถานีน้องอ้อยก็บอกมาว่า 100% เลยจริงๆที่เขาใส่หน้ากากอนามัยฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยนะฮะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยทุกคนใส่หมดครับแล้วก็แต่ละสถานีนะครับจากนครหลวงพระบางเนี่ยเราก็จะทราบดีกันอยู่แล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นมรดกโลกเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีนะครับซึ่งมีสีสันแล้วก็มีความขลังอยู่ในตัวเมืองอย่างดีแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยก็จะกลับไปที่นครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยก็คงต้องผ่าน 2-3 สถานีนะครับแล้วเป็นสถานีที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่มีชื่อเสียงนะฮะอย่างเช่นขากลับไปเนี่ยจากนครหลวงพระบางเนี่ยก็ต้องผ่านวังเวียงฮะสถานีวังเวียงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นสถานีที่ค่อนข้างที่จะรู้จักเกือบทั่วโลกนะวังเวียงนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเมืองน้ำเราจะไปพักผ่อนเราจะไปมีแอคทิวิตี้นะฮะมีกิจกรรมมีโลดโผนมีล่องเรือแม่น้ำซองนั่งทานชิลๆอยู่ริมแม่น้ำนะคนนี้ไปกันเยอะมากๆเลยช่วงเช้าๆเราก็จะขึ้นบอลลูนชมเมืองกันนะฮะผมไปอยู่3ครั้งเนี่ยติดใจทุกครั้งเลยฮะเราก็ไม่มีเบื่อเลยจริงๆแล้วก็ไปไม่ครบด้วยนะฮะแล้วหวังอย่างยิ่งว่าด่านเปิดเนี่ยเราก็คงอยากจะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พอถึงสถานีวังเวียงที่ปล่อยให้ผู้คนลงแล้วก็หยุดประมาณสัก10นาทีแล้วเนี่ยสถานีต่อไปก็คือสถานีโพนโฮงนะฮะเป็นสถานีที่ก่อนจะถึงนครหลวงเวียงจันทน์สถานีโพนโฮงตัวนั้นก็เป็นสถานีที่เริ่มที่จะมีคนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าสถานีไหนก็แล้วแต่ที่ไปถึงใกล้ๆนั้นน่ะมันจะเป็นการเดินทางที่ง่ายและสะดวกมากขึ้นครับณตรงโพนโฮงนั้นก็สามารถที่จะไปเมืองเฟืองนะฮะเมืองเฟืองนี้ก็ค่อนข้างที่จะเริ่มฮิตมาแล้วนะอยู่ใกล้ๆกับนครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองแล้วก็ไปชิลๆผมว่าเป็นบรรยากาศคล้ายๆกับแม่น้ำแควกาญจนบุรีละผ่อนคลายนั่งอยู่ริมแพรับอากาศบริสุทธิ์และช่วงนี้เนี่ยที่สปป.ลาวอากาศจะเย็นๆหนาวๆคุณลองคิดดูดิมีความสุขมากๆเลยนะแล้วก็สามารถที่จะไปเขื่อนน้ำเงิมได้นะฮะตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนทะเลลาวละเป็นทะเลอ่างน้ำเป็นเขื่อนใหญ่ๆซึ่งสามารถเก็บรองรับน้ำเป็นจำนวนมากนะฮะเพราะว่าลาวเองเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเขื่อนที่มากมายและเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียด้วยเนาะแล้วก็จุดหมายปลายทางครับสุดท้ายก็คือนครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองณตอนที่แอดมินอ้อยนะครับเดินทางกลับมานั่นคือขบวนที่483ครับเริ่มออกจากหลวงพระบางนะครับแล้วก็มาถึงที่นครหลวงเวียงจันทน์ตอน 20:30 ครับกำลังสวยเลยฮะทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาเป็นแค่2ชั่วโมงเองนะจากหลวงพระบางนะครับไปนครหลวงเวียงจันทน์อันนี้ก็คงเล่าให้ฟังนะในความตื่นเต้นของน้องอ้อยนะครับน้องอ้อยแอดมินของเราเองที่เขาตื่นเต้นแล้วเขามีความรู้สึกว่าฉันจะได้กลับบ้านไหมนะหรือว่าถ้าเย็นวันนั้นรอบสุดท้ายของวันอาทิตย์
ยังไม่ได้กลับมาอีกเนี่ยสงสัยก็คงจะต้องไปรอคิวตอนเช้าครับของวันจันทร์อีกทีหนึ่งโชคดีนะครับที่น้องเขาได้ตั๋วในวันอาทิตย์เพื่อที่วันนี้จะได้กลับมาทำงานได้แบบปกติและนี่แหละครับมันเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะของไทยและลาวนะที่เราแม้จะอยู่ห่างไกลกันนะแต่ใจเราใกล้กันเราส่งข่าวเรื่องราวดีๆอะไรเนี้ยตลอดทางและคอยพบกับการเดินทางของน้องอ้อยที่โรงพยาบาลนะครับกับน้องตุ๊กที่เขาไปตรงหลายที่แหละแล้วเราจะเอามาเล่าให้ฟังกันตลอดทางไงล่ะทางตาทางแดกเนี่ยห่างกายแต่ใจไม่นึกไอไปไทยมาลาวไปไหนไปไกลไทยลาวไปด้วยกันไทยลาวสภาพตอนนี้ together ขอได้คำเดียวอ่ะชัด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 ภาษาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาน้ำกูอาบสะอาดกูอาบหนาวอ้อยบ่ฟันกอดต้องหนาวแหละว่ามีอะไรที่โชว์เลยคราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับติดตามกันไปนะครับกับไทยลาว Together ครับ